สวัสดีครับวันนี้วันที่8พฤศจิกายน2567นะครับพบกับลุงเล่นหุ้นนะครับก็เป็นประจำทุกวันถ้าเกิดอัพคลิปได้ก็จะอัพคลิปนะครับวันนี้เรามาดูแนวโน้มนะครับเซตนั้นติดลบอยู่ 6.49 จุดนะครับอยู่ที่ 1,463.23 จุดนะครับเซตย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับหลังจากเมื่อวานนี้พุ่งขึ้นมานะครับก็เป็นไปตามภูมิภาคนะครับแต่ว่าภูมิภาคที่ราคาย่อลงมานะครับMAI นะครับก็บวกอยู่ 1.48 จุดนะครับอยู่ที่ 333.98 จุดนะครับยังคงไซด์เวย์อัพขึ้นมาเราจะไปเก็งกำไรจากท็อปมันนี่อินนะครับดูว่านักลงทุนนั้นนำเม็ดเงินเข้าไปที่หุ้นตัวใดนะครับท็อปมันนี่อินนะครับก็จะเป็นแนวโน้มที่จะเก็งกำไรนะครับตัวแรกก็จะเป็น BBL นะครับ BBL วันนี้ก็บวกขึ้นไป1บาทนะครับอยู่ที่149บาทนั่นเองนะครับ3เดือนที่ผ่านมา BBL นั้นก็บวกไป 13% นะครับ1เดือนที่ผ่านมาลบไป 3% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา 2% นะครับ PE อยู่ที่ 6.64 เท่านะครับมี Yield ที่ 4.4.73% นะครับมี EPS ที่ 11.70 สตางค์ต่อหุ้นนะครับอันนี้คือกำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับแล้วก็มีการปันผลที่2บาทนะครับล่าสุดนะครับสำหรับผลกำเนินงานนะครับไปดูจังหวะของราคาจากกราฟนะครับยังคงเป็นจังหวะถือว่าตอนนี้เป็นราคาขาขึ้นหรือเป็นโมเมนตัมขาขึ้นนะครับจากที่ลุงบอกวิธีการดูว่าวัฏจักรของราคานะครับเมื่อเข้ามาอยู่ในกรอบของ linear regression นะครับเมื่อเข้ามาอยู่ในกรอบ linear regression สูงสุดเขาจะลงมาต่ำสุดและต่ำสุดเป็นวัฏจักรก็จะขึ้นไปที่สูงสุดและเมื่อเป็นวัฏจักรสูงสุดก็จะลงมาที่ต่ำสุดมาชนที่เส้น2และวันแล้วก็ชนที่เส้น linear regression ด้านล่างแล้วก็จะค่อยๆเด้งขึ้นนะครับจะค่อยๆเด้งขึ้นไปที่จุดสูงสุดของเป้าล่าสุดที่เราเห็นก็คือเป้าล่าสุดก็อยู่ประมาณ 166.32 หรือแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 157.72 นั่นเองนะครับซึ่งนะครับเราเล่นโมเมนตัมแบบนี้นะครับคือตอนนี้มันเป็นโมเมนตัมขาขึ้นนะครับราคาจะค่อยเลือกข้างนะครับการบีบตัวเข้ามากันของบูลลิชแบนด์ราคาเลือกข้างยืนเหนือกึ่งกลางบูลลิชแบนด์ราคาจะไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับเป็นโมเมนตัมขาขึ้นนะครับตัวนี้จะต้องดูแนวโน้มของเซตด้วยนะครับจะต้องดูเซตด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเซตพุ่งขึ้นไปราคาก็จะพุ่งแรงแต่ถ้าเซตอ่อนแรงราคาก็ยังคงจะต้องไซด์เวย์ออกด้านข้างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคายังคงเก็งกำไรขึ้นต่อแม้ว่าวอลลุ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ 1.58 มิลเลียนนะครับแต่ว่า RSI ชี้ขึ้นนะครับราคาก็เลยบวกขึ้นมา MACD ก็ยังคงไซด์เวย์อัพขึ้นไป OBV ก็ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับแม้ว่าตอนนี้ยังมีพาโบลิกซานะครับกดทับราคาไม่พุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับตัวนี้ราคาจะพุ่งแรงถ้า RSI ขึ้นไปเหนือ50นะครับต้องรอ RSI ขึ้นไปที่เส้น50ก่อนนะครับต้องรอ RSI ขึ้นที่เส้น50ก่อนนะครับตัวนี้จังหวะนี้ก็ต้องรอถ้าจะเป็นจังหวะขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับตัวนี้ก็รออีกนิดหน่อยนะครับถัดมานะครับตัวนี้มีเม็ดเงินเข้าไป 118.60 มิลเลียนนะครับ 118.60 มิลเลียนนะครับก็ถือว่าเล็กน้อยนะครับถือว่าวันนี้มีวอลลุ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับมีเม็ดเงินเข้ามาเล็กน้อยแค่118นะครับซึ่งปกติบางวันเราจะได้เห็น BDMS ที่มีเงินเข้าไประดับ 600-700 ล้านแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เห็นนะครับมาตัวที่2นะครับก็คือตัว JMT นะครับตัว JMT นี้มีโอกาสที่จะพุ่งแรงนะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ว่าตอนนี้มีเม็ดเงินเข้าไป 75.65 มิลเลียนนะครับบวกขึ้นไป 1.1 บาทนะครับ 1.10 สตางค์นะครับอยู่ที่ 19.80 บาทนะครับ3เดือนบวกมา 50% นะครับ1เดือนก็บวกไป 11% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป 1% นะครับ PE อยู่ที่ 15.24 เท่านะครับมี Yield อยู่ที่ 4.44 0.3% นะครับมี EPS ที่ 0.54 สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มี DPS ที่ 0.38 นะครับเป็นจังหวะขาขึ้นอย่างไรครับดูจังหวะของเขานะครับจากกราฟก็จะเห็นว่าราคานั้นใกล้จะใกล้ๆนะครับที่เส้น2ระวันแล้วตอนนี้ราคาพุ่งแรงขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นสัญญาณการรีบาวนะครับสัญญาณการรีบาวนะครับสัญญาณการรีบาวเกิดขึ้นจากนะครับนี่เป็นสัญญาณการรีบาวนะครับว่ารีบาวอย่างร้อนแรงราคาก็จะพุ่งแรงขึ้นไปนะครับสัญญาณรีบาวเกิดขึ้นจากแท่งเทียนสีแดงนะครับวันแรกวันที่2แท่งเทียนที่มีไส้เทียนทั้งสั้นและยาววันที่3เปิดกระโดดแล้วเป็นแท่งเทียนสีเขียวสูงกว่าเดิมนะครับนี่คือสัญลักษณ์ของการรีบาวหรือราคากลับขึ้นไปอย่างรุนแรงแล้วเลือกข้างยืนเหนือกึ่งกลางบรูเจอร์แบนด์นะครับเพราะฉะนั้นตัว JMT นี้ราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปอาจจะไปทดสอบแนวต้านด้านบนนะครับอาจจะไปที่ 29-28 บาทนะครับแล้วก็ราคาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปที่จุด Realization สูงสุดที่26บาทนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่19นะครับราคารับแนวรับนะครับทำไมถึงจะขึ้นไปต่อนะครับเห็นได้จากนะครับ OVV หรือ L หรือวอลลุ่มนะครับวันนี้มีวอลลุ่มเข้าไป 36.55 มิลเลียนแล้วก็RSI ชี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็อยู่ที่54นะครับถือว่าเป็นจังหวะพุ่งขึ้นไปอย่างร้อนแรงนะครับ MACD ยังคงไซด์เวย์ยืนอยู่เหนือเส้นซีโร่นะครับ OVV ไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับแม้ว่ามีพาราโบลิกจดทับอยู่ด้านบนนะครับแต่ว่าราคานั้นก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปเป็นจังหวะของการรีบาวหรือเทิร์นอะราวราคาเพราะนั้นตัวนี้เก่งกำไรได้ต่อไปนะครับตัว JMT นะครับข่าวดีเขาจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลุ้นในช่องนิวส์นะครับดูในข่าวของช่องนิวก็ได้นะครับบวกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเกณฑ์กำไรของกำไรล่าสุดนะครับ3ไตรมาสล่าสุดนะครับก็ดูว่ามีแนวโน้มอย่างไรแล้วตัวนี้ถ้าเกิดเป็นจังหวะขามานะครับขาขึ้นเขาก็จะเป็นขาขึ้นอย่างรุนแรงนะครับสำหรับJMT นะครับ Network Service นะครับยังรุนแรงขึ้นไปนะครับถัดมานะครับตัวที่2นี่นะครับตัวนี้นะครับแม้ว่าจะเป็ดติดลบนะครับแต่ว่ามาเป็นมีเม็ดเงินเข้ามาเป็นระดับที่2นะครับอยู่ที่ 89.68 มิลเลียนนะครับวันนี้ลบไป4บาทนะครับลบไป 4.50 บาทนะครับอยู่ที่ 552.50 สตางค์นั่นเองนะครับไปดูครับ3เดือนบวกไป 48% 1 เดือนก็บวกไป 38% 1 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป 10% นะครับ PE อยู่ที่ 91.11 เท่านะครับมี Yield อยู่ที่ 0.929% นะครับมี EPS ที่ 1.35 สตางค์ต่อหุ้นนะครับแล้วก็มี DPS ที่ 0.45 สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับไปดูจังหวะกราฟของเขานะครับกราฟก็จะบอกว่าราคาจะย่อลงมานะครับเป็นโมเมนตัมขาลงนะครับเป็นโมเมนตัมขาลงนะครับราคาเมื่อขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนะครับราคาเมื่อต่ำสุดก็ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเมื่อถึงจุดสูงสุดเสร็จราคาก็จะย่อลงมาที่จุดต่ำสุดจะย่อลงมานะครับราคาของ Delta ยังมีโอกาสจะย่อลงมานะครับก่อนที่จะยกโลทำนิวไฮใหม่ขึ้นไปนะครับดังนั้นจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะขาลงนะครับก็ถ้าเกิดท่านนักทุนเกรงกลัวก็ทำการคัดลอตก่อนนะครับตั้งคัดลอตไว้นะครับอาจจะตั้งคัดลอตไว้ที่150นะครับหรือ151นะครับประมาณนี้นะครับตั้งคัดลอตเอาไว้ก่อนเห็นได้จากอะไรครับวอลลุ่มไม่เข้านะครับเป็นวอลลุ่มขายส่วนใหญ่อยู่ที่15.66 มิลเลียนนะครับแล้วก็RSI ชนอยู่เหนือโอเวอร์บอทอยู่เหนือโอเวอร์โซลนะครับเป็นจังหวะขายนะครับแม้ว่า MACD ยังคงไซด์เวย์ออกด้านข้างถึงไซด์เวย์ดาวนะครับ OVV ชี้ลงไซด์เวย์ดาวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านต้องเตรียมใจทำใจก่อนนะครับต้องขายนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะขายนะครับคือเราจะต้องเล่นเป็นโมเมนตัมนะครับตอนนี้เป็นโมเมนตัมหลุดโมเมนตัมขาขึ้นแล้วตอนนี้เป็นโมเมนตัมขาลงแล้วนะครับเราต้องอดทน ให้ราคาลงมาต่ำที่กรอบ Rejection ด้านล่างก่อนนะครับแล้วค่อยช้อนซื้อกลับขึ้นไปทำกำไรยก High ทำ New High ใหม่นะครับเป็นจังหวะเช่นนี้นะครับสำหรับตัว Delta นะครับลองพิจารณาดูนะครับอย่าเพิ่งเชื่อใครนะครับลุงก็แนะนำได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อใครจงเชื่อใจตัวเองนะครับถัดมานะครับก็คือตัว BDMS นะครับวันนี้มีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น 65.60 มิลเลียนนะครับไม่บวกไม่ลบนะครับอยู่ที่ 26.75 บาทนะครับสำหรับ BDMS นะครับแนวโน้มนะครับแนวโน้ม BDMS ยังเป็นขาลงนะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป 0.90% นะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไปอีก 10% แล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาลบไปอีก 3% นะครับ PE อยู่ที่ 27.88 เท่านะครับมี Yield อยู่ที่ 2.62% มี EPS ที่ 0.47 แล้วก็มี DPS ที่ 0.35 สตางค์ต่อหุ้นนะครับดูจังหวะของเขาก่อนนะครับจังหวะของเขาจากกราฟก็จะเห็นว่าโอ้โหหลุดกรอบยังมีโอกาสที่จะดีดกลับพรุ่งนี้นะครับถ้าพรุ่งนี้เป็นแท่งเทียนสีเขียวนะครับสัญญาณของการกลับขึ้นมานะครับก็จะเป็นการครบลูปแล้วก็เทิร์นอราวราคาก็คือวันแรกต้องเป็นสีแดงวันที่2ต้องมีใต้เทียนยาวอยู่ด้านล่างและวันที่3ต้องเป็นแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นไปเพราะฉะนั้นโอกาส BDMS ในวันพรุ่งนี้จะเป็นแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นไปนะครับเราก็บอกล่วงหน้าแบบนี้นะครับท่านเชื่อไม่เชื่อต้องรอพิสูจน์ในวันพรุ่งนี้นะครับแม้ว่าวันนี้มีวอลลุ่มเข้าขายส่วนใหญ่นะครับที่ 32.87มิลเลียนแล้วก็ RSI ชี้ลงนะครับ MACD ชี้ลงนะครับ OV ชี้ลงแต่ว่าพรุ่งนี้มีโอกาสขึ้นเป็นสีเขียวแล้วก็น่าจะมีข่าวดีของ BDMS ผักราคากลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านก็รอช้อนนะครับจุดที่ต่ำสุดช้อนที่จุดที่ต่ำสุดนะครับเราก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับลองพิจารณาดูนะครับอย่าเพิ่งเชื่อเรานะครับว่ามันเป็นโมเมนตัมอย่างไรนะครับเมื่อโมเมนตัมสูงสุดนะครับเมื่อขึ้นสูงสุดเสร็จก็เป็นโมเมนตัมขาลงนะครับเมื่อลงมาต่ำสุดก็จะดีดกลับที่ตรงนี้ราคาก็จะไซด์เวย์กลับขึ้นไปนะครับนี่คือขาขึ้นเราก็จะไปที่33บาทในที่สุดสำหรับ BDMS นะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับจนกว่าท่านจะได้เห็นจังหวะเป็นอัตโนมัติขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็คืออยากจะเข้าเก่งกำไรก็ลองดูนะครับลองเก่งกำไรดูนะครับถัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือ RCL นะครับ RCL วันนี้บวกขึ้นไป 1.25 สตางค์นะครับอยู่ที่ 26.75 บาทนะครับราคานะครับมาจาก3เดือนที่ผ่านมาบวกไป 19% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป 10% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกไปอีก 1.90% นะครับไซด์เวย์อัพขึ้นมา PE อยู่ที่ 11.80 เท่านะครับมี Yield อยู่ที่ 2.97% มี EPS ที่ 2.13 สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่ 0.50 สตางค์ต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะแท่งเทียนของเขานะครับเป็นจังหวะดีดกลับขึ้นมาแล้วก็เป็นโมเมนตัมขาขึ้นนะครับเห็นได้จากอะไรครับต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาต่ำสุดแล้วก็จะกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นจุดสูงสุดตรงนี้กรอบอยู่ที่26 บาทนะครับราคาอยู่ที่ 26.86 บาทนะครับมีความเป็นไปได้นะครับจากปัจจุบันอยู่ที่ 26.75 บาทนะครับราคาจะไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเห็นได้จากนะครับพาราโบลิกไซด์อยู่ด้านล่างรองรับวอลลุ่มเข้านะครับส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่ 6.09 มิลเลียนแล้วก็ RSI ชี้ขึ้นนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้น MACD ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไป OBV ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไปยืนยันว่าถัดไปนี้อีกวัน2วันนี้จะเป็นจังหวะขาขึ้นทางนักทุนก็เก่งกำไรได้เข้าช้อนได้ในจังหวะนี้นะครับสำหรับ RCL นะครับเราก็ดูว่ามันเป็นจังหวะอะไรนะตอนนี้ของวัฏจักรของราคาวัฏจักรของราคาก็คือสูงสุดนะครับต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาต่ำสุดต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดจังหวะนี้คือจังหวะเป็นโมเมนตัมขาขึ้นทำกำไรนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านนักทุนวางแผนดูนะครับนี่คือจังหวะแนวโน้มขาขึ้นเพราะนั้นก็แนะนำว่าท่านจะต้องพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับอย่าเชื่อใครนอกจากตัวเองนะครับก็ ฝากกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกแล้วก็กดติดตามมานะครับด้วยความเคารพนะครับเพราะนั้นจังหวะก็คือดูว่าเป็นโมเมนตัมขาขึ้นอย่างชัดเจนก็ค่อยเก่งกำไรนะครับก็อยู่ที่ตัวท่านนักทุนเองว่าจะทำกำไรได้อย่างไรก็อดทนนะครับอดทนต่อไปนะครับราคาก็จะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับก็เก่งกำไรในจังหวะขาขึ้นนะครับก็ฝากท่านทุนได้พิจารณาดูด้วยนะครับไว้มาพบกับลุงเทรดลุงเล่นหุ้นนะครับในคลิปถัดไปด้วยความเคารพสวัสดีครับ